การศึกษาของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับผมขออนุญาตเรียนถึงสภาพที่เป็นอยู่ของสภาพการศึกษาไทยก็เป็นสภาพที่คนไทยถือว่ายังมีคุณภาพไม่สามารถจะไปแข่งขันในเวทีโลกได้เต็มที่ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของทางทีมงานบริหารของพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้ก็นำโดยท่านรัฐมนตรีวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลโดยสภาพของการศึกษาไทยเนี่ยเราถือว่ามี3แบบก็คือการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบที่เรียกว่ากศน.นั่นนะครับแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งหมายถึงการศึกษาทาง e-learning ก็ดีการศึกษาจากครอบครัวก็ดีการศึกษาจากสื่อทั่วไปก็ดีผมคิดว่าในส่วนของโครงสร้างวันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับหรอกครับแต่ว่าคิดว่าเป็นปัญหาอยู่ผมคิดว่าสิ่งที่พวกทีมเราโดยเฉพาะผมท่านที่ว่าการกับคณะพรรคเพื่อไทยกำลังคิดอยู่ก็ต้องการช่วยครูบาอาจารย์โดยการนำเทคโนโลยีเข้าไปสู่โรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆครับแล้วทำยังไงให้เราถึงจะมาบูรณาการทั้งหมดได้ตัวนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่กำลังคิดกันภายในว่าจะต้องมีการปรับหรือการบูรณาการอย่างไรเราพัฒนาคนไทยต่อไปนี้จะไม่ใช่เฉพาะเพื่อประเทศไทยอย่างเดียวแน่นอนครับต้องการให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติในเวทีโลกได้แต่อีกประมาณ 4-5 ปีเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยหมายความว่า 1. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการไปมาหาสู่กันการค้าต่อกันไม่มีภาษีแล้วการไปมาหาสู่กันก็สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องใช้วีซ่าไปอันนี้ก็เริ่มต้นมาพอสมควรแล้วแต่2558หรือ2015เนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่เลยที่คนไทยจะต้องเตรียมใจเราอาจจะมีเพื่อนจากสิงคโปร์จากฟิลิปปินส์จากเวียดนามมาเต็มบ้านเต็มเมืองเขาอาจจะมาตั้งสำนักทนายความเขาอาจจะมาเปิดวิชาการทางด้านโรงแรมในบ้านเราแต่ถ้าของเราไม่ทำเองทำไม่เก่งเท่าเขาก็แน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นคนมาจัดการศึกษาแทนเราในหลายส่วนเรื่องอย่างนี้มันอยู่ในกรอบใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เตรียมการไม่ได้ผมจึงร่วมกับทางรัฐมนตรีว่าการกับคณะผู้บริหารในกระทรวงว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเวลาที่ต้องเร่งรัดก่อนที่จะถึงปี2015หรือ2558เดี๋ยวนี้โลกกำลังก้าวไปสู่โลกแห่งมนุษยชาติก็คือการที่จะเอาผลประโยชน์ของมวลมนุษย์นี่มาแชร์กันมาแบ่งกันผมคิดมา 4-5 เรื่องว่า 1. เรื่อง IT ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็เหมือนกับใช้โทรศัพท์ไม่เป็นผมว่าเรื่องนี้มันมากกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นโลกาภิวัตน์เป็น globalization ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเด็กไทยต่อไปนี้ต้องพร้อมและเราเตรียมการเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเลยเรื่องที่2คือเรื่องสุขภาพกีฬานี่เป็นสิ่งที่สามารถไปพบปะพูดคุยกันได้ดีแล้วก็ไม่มีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงเรื่องกีฬานี่ไม่มีความขัดแย้งกติกากีฬายังไงคือว่าตามนั้นเพราะกีฬานี่คือส่วนหนึ่งมันจะได้สุขภาพปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าส่งเสริมการกีฬาจริงๆเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดอย่างดนตรีเนี่ยผมคิดว่าเราละทิ้งมานานผมเองเป็นคนที่สำเร็จปริญญาเอกมาจากประเทศญี่ปุ่นไม่อยากจะไปยกย่องเรื่องต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาเรื่องหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเรื่องความสวยงามเรื่องความไพเราะของดนตรีความสวยงามของดอกไม้ของภาพศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นความสุขของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครฟังดนตรีไม่เพราะเนี่ยแย่แล้วเป็นคนอมทุกข์เป็นคนที่ไม่รู้จะผ่อนคลายจะไปการศึกษาจะไปมุ่งเฉพาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พวกนั้นมันเครียดนะแต่ว่าเอาล่ะถ้าคุณเก่งฟิสิกส์เก่งคณิตศาสตร์เก่งชีวะแต่ว่ามามีดนตรีในหัวใจด้วยเห็นดอกไม้สวยงามไปท่องเที่ยวเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมันเป็นการผ่อนคลายนั่นคือความสุขตามธรรมชาติของคนจริงๆแต่ว่าขณะนี้เรากำลังลืมการศึกษาเราลืมเรื่องพวกนี้ไปประเทศญี่ปุ่นที่ผมอ้างนี่เขาบอกว่าครูประถมศึกษาทุกคนจะต้องร้องเพลงได้จะต้องเล่นดนตรีได้จะต้องพาเด็กร้องรำทำเพลงได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวนี้คือเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของสมองของสมองนี่อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่อง cognition เรื่องสมองนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอทีดนตรีกีฬาภาษาเรื่องภาษาเอาเป็นเรื่องที่4แล้วกันเรื่องภาษามีความจำเป็นว่าต่อไปนี้คนไทยได้เปรียบอย่างหนึ่งว่าเราพูดหลายภาษาในประเทศ
ผมนี่จะพูดภาษาเริ่มต้นภาษาพ่อภาษาแม่ผมคือภาษาอีสานพอโตขึ้นมาผมพูดภาษาไทยได้ผมก็พูดได้ไม่เขินไม่มีอะไรผิดเพี้ยนโตขึ้นมาอีกประมาณอายุ17ปีผมไปอเมริกาผมก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าอันนั้นไม่จำเป็นแต่ว่าภาษาที่จำเป็นในประเทศไทยสำหรับเด็กไทยเนี่ยผมอยากให้ได้ภาษาอาเซียนภาษาอาเซียนหนึ่งเราได้ภาษาของเราเองคือภาษาไทยภาษาที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาอาเซียนถ้าไม่ได้จริงๆต้องได้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาของสิงคโปร์นะฮะแต่ถ้าได้ภาษาฟิลิปปินส์ด้วยหรือภาษาเวียดนามด้วยภาษาของลาวด้วยภาษากัมพูชาด้วยโอกาสที่คนกัมพูชาจะมาโอกาสที่คนเวียดนามจะมาต่อไปนี้มากผมจึงคิดว่าภาษาเนี่ยต้องได้ภาษาต่างประเทศซะอย่างน้อย1ภาษาผมอยากให้เด็กที่จบม.6ของไทยเนี่ยอย่างน้อยได้ภาษาต่างประเทศที่ใช้งานได้นะ1ภาษาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากำหนดเป็นเกณฑ์ให้คนไทยรู้ซะในฐานะที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนผมคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรกันแค่ไหนแต่ผมก็เข้าใจว่าข้าราชการเราจำนวนหนึ่งทำอยู่แต่ว่าถึงแม้จะยังไม่พร้อมก็เป็นภาระหน้าที่ที่ท่านตรีวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลซึ่งว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้พวกเราที่อยู่ในระดับเล็กกว่าก็พร้อมจะช่วยในเรื่องที่มันเป็นเรื่องสำคัญของชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลว่าการศึกษาก็ต้องเป็นไปเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทำได้มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทางการศึกษา